วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกันนะครับนี่เพชรนะครับแพลนผมคือช็อต low hanging fruit 2.3 นะครับไงครับ2.3หรือ2.4นี่เวิร์กเลยครับเวิร์กดีมากครับแล้วผมดันไป oversize ตอนไป chase down here ครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะมันแบบอยู่ใต้ VWAP แล้วมันจะปึ๊บลงต่อครับดันไป add to loser ครับก็เรียบร้อยไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยไปช็อตไปไฟท์เทรนครับ emotional trading มากครับทำให้ผมโดน daily max loss ครับไฟท์เทรนอันนี้คือปัญหาใหญ่ของผมที่มีตอนนี้ครับคือแล้วก็ FOMO นะครับนี่โดนไปหนึ่งครับแต่ว่าตอนก่อนหน้านี้ครับผมเล่น BBIG ครับ BBIG โอเคครับ short resistance red to green low hanging fruit นะครับตามสูตร daily chart ก็ประมาณนี้นะครับครับมันก็เฟดลงมาเยอะแล้วนะครับผมก็เลยช็อตนี่ red to green มี resistance อยู่โอเคครับแต่ผมการ take profit ผมเร็วไปหน่อยครับนี่ take ประมาณ15.7นะครับ15.8ด้วยครับแต่มันก็ไปต่อโอเคตอนแรกเทรดอันนี้แล้วก็ต่อไปก็ไปอันนี้ครับเล่นเพชรแต่ปัญหาของเพชรก็คือผมเข้าไปเร็วมากครับแทนที่จะเข้าโอเคถ้าอย่างนี้พอ acceptable อยู่ครับแต่คือนี่เข้าตรงนี้นะครับตอนแรก risk ตรงนี้โอเคเอาออกไปแล้วแต่ประเด็นผมดันไปสู้ต่อเพื่อจะเอากลับแล้วผมก็โดนทำโทษไปเรียบร้อยตอนนี้ปัญหาก็คือ FOMO ยิ่งใหญ่มากเลยรู้สึก emotional มากการเทรดอันนี้มันไม่ค่อยเป็นเทรดที่แย่ครับแย่เพราะอะไรแย่เพราะว่าเข้าเร็วไปแพลนที่มีก็คือนี่2.3หรือ2.4แต่ดันเข้าไปเป็นไงเข้าแบบ2.1 2.2แย่มากครับผมก็ต้องไปพัฒนาเรื่องการโฟโมนี่ครับทำให้ผมเสียตังค์มาเยอะมากครับกับการ feeling โฟโมอะไรเงี้ยถ้าผม stick with the plan นะครับมันก็จะได้แล้วแต่ประเด็นผมไม่ stick with plan มันทำให้เนี่ยครับเกิด